ทีนี้ก็รู้แล้วว่าโทพัสอยู่ที่ไหนพวกเรารีบไปหาเธอที่พิพิธภัณฑ์กันเถอะแต่เราต้องคิดคำพูดกันไว้ก่อนคุณโทพัสได้ขึ้นเป็นผู้อำนวยการในองค์กรตั้งแต่อายุยังน้อยเธอต้องเป็นคนฉลาดมากแน่นอนจริงๆว่าอาจจะอายุเยอะกว่าที่เห็นสำหรับผมมีความเป็นไปได้สูงที่จะอายุเยอะกว่าที่เห็นพัดไปไหนรู้เปล่านี่ใครทำอ่ะเจอแล้วเจอโทพัสแล้วแต่เดี๋ยวเดินไปทำไมมันกั้นหมดเลยวะนี่เอ้ยนี่ก็ได้ผมภาพวาดเมื่อ6ปีราคาได้ชั่วคราวมีภาพแบบนี้ถึงงั้นก็เก่าภาพอายุ600ปีดูสิดูหมูตัวนี้สิไม่ใช่หมูไอ้ยี่ห้อพันไม่อ้วนแล้วน้องไปไหนอ่ะน้องนับบี้ไม่หนาวกูถามแค่นี้มึงไม่หนาวแต่งเกณฑ์เนี่ยโอ้พวกคุณสองคนอีกแล้วดวงสมพงษ์กันจริงๆนะถึงได้เจอกันตั้งหลายครั้งในวันเดียวแบบนี้รักษาดวงที่สมพงษ์นี้ไว้ล่ะพวกเราส่งข้อความไปหาคุณด้วยฉันเพิ่งได้รู้จักเพื่อนจ๋าช่วยเพชรมาครั้งแรกจะรักษาไว้อย่างดีแน่นอนพวกคุณเคยเห็นภาพวาดนี้ไหมถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยเข้าใจอย่างเข้าใจเรื่องชื่นชมศิลปะเท่าไหร่แต่ก็พอเห็นอะไรแต่พอจะเห็นอะไรจากฝีแปลงของจิตรกรอยู่บ้างอันนี้มันเมืองชั้นล่างอันเดอร์โบว่าเมืองชั้นล่างเนี่ยแต่ว่ายังไงดีล่ะทั้งภาพวาดล้วนสื่อถึงความเศร้าไม่ใช่ความเศร้าชั่วคราวที่คนทั่วไปเจอมันรู้สึกดีดใจแต่มันยาวนานและหนักแน่นกว่าความรู้สึกแบบนั้นมากความเศร้านั้นเหมือนรวบรวมวัฒนธรรมเข้าด้วยกันจิตรกรได้ถ่ายทอดความยากลำบากของบรดกหลายๆรุ่นไม่สิหลายๆสิบรุ่นออกมาผ่านฝีมือของพวกเราดูท่าทางคุณจะเข้าใจศิลปะอย่างดีเลยนะก็ไม่ค่อยต่างที่ฉันเข้าใจแหละนะก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ของตัวเกินไปแล้วไอ้เท่าเพชรเคยไปมาตั้งหลายที่ผู้มาเยือนเรือนาวทุกคนเจออะไรมาเยอะแยะคงถนัดเรื่องนี้มากกว่าฉันแน่ก็ไม่เท่าไหร่ไอ้เหี้ยเพราะว่าฉันเพิ่งตื่นเหมือนกันถ้าจะให้พูดแบบทั่วไปหน่อยแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่ฉันถูกใจไม่ใช่เทคนิคการว่าแต่ฉันตีราคาให้ภาพมีสัก 200,000 ในนั้นจะมีอยู่อย่างน้อย 150,000-160,000 ที่เป็นมูลค่าที่ฉันตั้งใจจะให้ก็คือรับซื้อของเก่าไทนี่ไอ้เหี้ยแม่ฉันไม่ได้อยากขัดจังหวะบทสนทนาฉันสูงขอทั้งคู่หรอกนะแต่จริงๆพวกเธอเรามีเรื่องอื่นอยากจะคุยกับคุณน่ะโอ้งั้นเหรอเชิญว่ามาได้เลยหรือว่าพวกคุณจะคุยเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจกับฉันไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วพวกเรางั้นพวกเราคุยไปเดินไปดีไหมเชิญทางนี้เลยก็จริงๆกูก็เป็นคนโลภล้นทุกคนละของจะแสดงส่วนใหญ่ในพิพิธภัณฑ์นี้ไม่ค่อยน่าสนใจจะเท่าไหร่เลยขอแค่มีสายตาเฉียบแหลมย่อมโอ้คุณโทปัสพวกเราได้ฟังเรื่องปัญหานิสิตของบรดอกจากบอนย่าแล้วล่ะเธอบอกพวกคนหมดเลยเหรอพวกคุณสนิทกันจริงเลยนะทำไมเหรอหรือว่าพวกคุณอยากคุยเรื่องปัญหาด้านการเงินกับฉันคือว่าโถเซโร่ช่วยกันบ้างสิฉันไม่ถนัดอะไรแบบนี้จริงๆพวกเราอยาก
ช่วยขอร้องทางโดยคำขอขององค์กรไม่สมเหตุสมผลเลยคือมอเตอร์ไฟจะใช้นี่แทนไอ้เหี้ยไม่บรรยาจ่ายคุณต้องไปตรงมาดีจริงๆฉันขอชื่นชมในข้อนี้ก็จริงนะฉันเข้าใจในมุมมองของพวกคุณเรื่องนี้คงไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมจุดยืนที่ต่างกันมุมมองในเรื่องราวที่ต่างกันมันเป็นเรื่องปกติสำหรับฉันแล้วการทวงหนี้ก็คืองานของฉันคิดยากกว่าสถานการณ์ของบรดอกก็ใช่ว่าฉันจะไม่เคยเจอไอ้เหี้ยมีเชี่ยกว่านี้ด้วยเหรอไอ้แบบเราดูน่าต้องเชี่ยขนาดไหนและหลายคนในองค์กรที่ไม่สามารถใช้หนี้ตามเวลาล้วนมีความลำบากของแต่ละคนแต่ถ้าฉันบอกทุกเคสเป็นกรณีพิเศษเกรงว่าระบบเศรษฐกิจของทางกาแล็กซี่คงล่มสลายแน่ๆวิธีคิดเดนชาจังนะถ้าใช้หนี้ไม่ได้จะเป็นยังไงแผนกกลยุทธ์การลงทุนเจอกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ด้วยเงินสดได้บ่อยๆจนชินชาแล้วล่ะพวกเราจึงสามารถเสนอวิธีแก้ไขได้มากกว่าหนึ่งแบบแต่เวลาชำระนี้ของระดับเกินกำหนดมานานมากแล้วงานนี้คงไม่เหมาะจะใช้วิธีแก้ไขอย่างละมุนละม่อมเลยดังนั้นฉันจึงเสนอให้คุณบรรยาฉันเก็บหลุดความลับทางการค้าออกไปแล้วไม่ล่ะอันตรายมากๆของจัดแสดงที่นี่ธรรมดามากดูไม่มีราคาเลยเดินเป็นเพื่อนฉันอีกหน่อยเถอะกูจริงๆคือกูต้องรอให้เจ๊แกเดินจนนี่ที่มันทับบรุษก่อไว้กับต้องลำบากคนรุ่นหลังมาใช้คืนคิดดูอีกทีก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรว่าถ้าจับชีวิตในจักรวาลเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมจู่ๆประเด็นมันถึงลึกซึ้งขึ้นอย่างนี้ล่ะถ้านี่ดับก็แปลว่าไม่มีใครพูดต่อแล้วว้าวดูสินี่คือสัตว์ตัวน้อยบนจาริโอซิกสินะขาวๆกลมๆน่ารักจังเจอตัวเป็นๆได้ที่ไหนบ้างเนี่ยคุณชอบสัตว์ตัวเล็กๆนั่นเหรอเดาว่าคงสูญพันธุ์ไปแล้วล่ะอย่าไปดับความฝันของเขาไอ้เหี้ยใช่ชอบสุดๆเลยล่ะก่อนหน้านี้พวกคุณก็เจอเจ้านับบี้นะนี่นะน่าเสียดายตอนนั้นมันน่าจะไปตอนนี้มันน่าจะไปเที่ยวเล่นเองแล้วล่ะหวังว่าน้องจะไม่ถูกย่างกินนะแต่พอคิดดีๆในเมื่อตัวอย่างของสัตว์ได้ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่นั่นก็หมายความว่ามันคงสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วสินะว่าแต่คุณโทปัสทำยังไงองค์กรถึงจะยอมอ่อนข้อให้บรดอกเหรอพวกบนเนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจไปตั้งมากมายกว่าจะได้กว่าจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นมาได้ถ้าความพยายามทั้งหมดถูกช่วงชิงไปในชั่วพริบตาแบบนั้นคงจะโหดร้ายเกินไปคุณคิดว่าองค์กรเป็นอะไรกันแน่มัสอย่าลืมสิพวกเราก็เหมือนกับผู้สร้างเมืองของที่นี่ล้วนเป็นผู้ที่เดินตามวิถีแห่งการอนุรักษ์ใช่เหรอใช่เหรอไม่ว่ายังไงวิธีที่พวกเราเสนอไปย่อมคำนึงถึงความเป็นอยู่ของชาวเมืองวรดอกอยู่แล้วผมว่าไม่นะถ้ามองจากในโลกจริงก็เหมือนพวกโบราณนิคมปะพอปล่อยให้เป็นอิสระก็ทำพอตกลงผูกขาดไว้ถ้าแม้แต่ข้อนี้ยังทำไม่ได้แผนกกลยุทธ์การลงทุนก็กลายเป็นพวกที่ไร้เหตุผลเหมือนกองทัพนั่นสิคุณหมายความว่าพวกเราไม่ต้องกังวลแล้วสินะแต่บอนย่าเธอวางใจเถอะคุณผู้พิทักษ์สูงสุดเป็นคนที่ฉลาดเอาเรื่องเธอต้องเข้าใจอย่างแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นถ้าจะให้ฉันตอบคำถามพวกคุณตรงๆแล้วก็คำตอบก็คือทำยังไงก็ไม่มีประโยชน์หรอก
ไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรฉันก็ต้องทำสำเร็จโปรเจกต์จะทำโปรเจกต์จาริโอซิกให้สำเร็จให้ได้จูจูก็รู้สึกมาคู่ขึ้นมาเลยฮะนะว่าจังดูเจ๊จะยิ้มมันหน้าใหญ่เลยน้องเนื้อเน่นเพราะงั้นนะฉันแนะนำว่าทุกคนไม่ต้องสนใจเรื่องนี้นักหรอกเพราะคุณคิดยังไงล่ะสู้ใช้เวลาที่พวกคุณยังอยู่ที่นี่ไปกินไปกับการเพลิดเพลินบรรยากาศคึกคืนของงานเทศกาลจะดีกว่านะมีเพื่อนร่วมงานตามหาฉันอยู่ขอโทษจริงๆคงต้องไปแล้วล่ะไว้เจอกันใหม่นะมัดเอาไงเพื่อนสหายทำยังไงดีคุยกันตั้งนานแต่กลับไม่คืบหน้าเลยสักกันนิดเดียวพวกเราก็ไม่ได้สัญญาว่าจะต้องทำสุดเด็ดนะแต่เธอคนนั้นพูดมาก็มีเหตุผลละพวกเราไปตามเตื้อต่อกันเถอะฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ปัญหาที่กองอยู่ตรงหน้าบอนย่าก็เป็นความจริงเหมือนกันยังไงแล้วคุณทูฟ้าแค่กำลังทำตามหลักการการทำงานของตัวเองท่านเองอีกอย่างนะจากจุดยืนของทีมภูมิรถไฟการเป็นปรปักษ์กับองค์กรก็ไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยด้วยจริงๆกูไปดูคุยอะไรกับทีมรถไฟนี่วะโถเอ้ยความสัมพันธ์ส่วนได้ส่วนเสียของที่นี่ซับซ้อนเหลือเกินจัดการยากชะมัดในโรงเรียนไม่มีใครสอนเรื่องพวกนี้เลยเอ๊ะว่าแต่ก่อนที่จะสูญเสียความทรงจำฉันเคยเรียนหนังสือด้วยนั่นเหรอมีคนส่งข้อความมาหาได้เหรอทำไมเซรีเซรีจ้องจะแดกโคพาร์ทละเซรีอยากกินหมูอะเซโร่ได้ยินว่านายกลับมาที่บรดอกนั่นเหรอถ้าสะดวกก็ช่วยตอบกลับหน่อยนะโดดมากเกิดอะไรขึ้นเซเร่มีคนแปลกๆโผล่มาที่เอ็นเดอร์เวิลด์และยึดโซนเหมืองใหญ่ไปนะสิฉันถามบอนย่าแล้วเจ้าตัวบอกว่าอย่าพึ่งเข้าไปปะทะกับคนพวกนั้นเชื่อบอนย่าเถอะอย่าไปมีเรื่องกับพวกนั้นเลยมางานนี้ต้องงั้นไม่แข็งแล้วล่ะจะไปคนพวกนั้นมารังแกคนงานเหมืองไม่ได้ขาดงานนี้ต้องงั้นไม่แข็งแล้วเรื่องนั้นไม่ต้องให้เจอหลับ Wi-Fi เป็นกองกำลังกับกองกำลังซิลเวอร์แมนเข้าไปปะทะกับพวกนั้นแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องไปถึงมือกูไอ้เหี้ยกูไม่ใช่คนเปิดนะเนี่ยช้าไปสินะตัวเปิดนะแต่พวกนั้นมีอาวุธล้ำสมัยดูแปลกหูแปลกตาชะมัดแถมยังมีอนุภาพรุนแรงมากด้วยต้านไม่อยู่เลยจริงๆฉันไม่รู้จะทำยังไงเลยทักมาขอความช่วยเหลือจากนั้นน่ะไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วก่อนพวกเราจะไปถึงนั่นแหละพวกคิดนี่ก่อนเรื่องแล้วอะไรนะคนขององค์กรก่อความวุ่นวายในอันเดอร์เวิลด์แล้วเหนื่อยแน่เมื่อกี้ยังบอกว่าจะคำนึงถึงความเป็นอยู่ของบรดอกคำพูดของพวกนายคุณจากองค์กรนี่เชื่อไม่ได้จริงเราไปช่วยกันเถอะลบเลยแบบนี้แล้วสินะเชื่อไม่ได้เลยสักคำไม่เราอยู่ข้างน้องเนื้อแน่นนิดหน่อยเพราะเราอยากได้น้องหมูนับปี้จริงๆนะอย่าปากเสียอีกสิตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะมารับบทฮีโร่หรอกนะอยากมาเที่ยวเลยช่างเถอะบทไปก็มีประโยชน์ยังไงก็ต้องไปช่วยอยู่ดีปะเราไปช่วยพวกเซเล่กันเถอะเมื่อกี้ยังไม่เปิดตัวละครได้เยอะกว่าใครพูดอะไรวะมองเสียงพากเบสเนี่ยตกใจชุดดำมาจากไหนเซเล่มาเซโร่โชคดีที่พวกนายมาแล้วไม่งั้นพวกเราคงต้านต่อไปไม่ไหวเนี่ยไหนเล่ามาสิมีคนบาดเจ็บไหมไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าพวกนี้ก่อเรื่องอะไรไว้บ้าง
สถานการณ์ย่ำแย่ไม่ว่าจะอาวุธของเจ้าพวกนั้นหรือออโตเมตอนที่พวกเขาควบคุมทั้งหมดล้วนแข็งแกร่งกว่าพวกเรามากเลยข้อยังชั่วที่งานนี้ไม่มีคนบาดเจ็บแค่ Wi-Fi บางคนมีแผลถลอกนิดหน่อยเท่านั้นโชคดีที่ฝ่ายไม่ได้ถึงขั้นฆ่าแกงกันนายดูคนชุดดำสองคนนั้นสิพวกเขาเริ่มเฝ้าทางเข้าเหมาไว้ตลอดตั้งแต่เมื่อกี้ไม่ยอมให้ฝ่ายเข้าออกทั้งนั้นไอ้ยักษ์เสียงภาพเหมือนคุยตรงเมื่อกี้แล้วมันตะโกนด่าไอ้ยักษ์สองตัวเนี่ยแถมยังใช้อุปกรณ์ของตัวเองรังแกคนอื่นไปทั่วพวกนายคิดว่าตัวเองเป็นใครกันฮะไอ้ยังไม่ตะโกนด่ายักษ์ไก่แค่พูดยังไม่พูดอะแค่พูดยังพูดไม่เป็นเลยโง่ไงผมเขียนแล้วว่าตัวนั้นคืออะไรอ่านไม่ออกหน้าหงุดหงิดชะมัดเลยตอนนี้สถานการณ์ในเหมืองเป็นยังไงบ้างมีใครรู้บ้างไหมจริงๆเพราะเซอร์บอลล็อกมาคุยว่าเซอร์บอลล็อกก็จะมีความจำเรื่องนี้อยู่นะก่อนหน้านี้มีคนงานเหมืองวิ่งลนลานออกมาได้ยินว่าพวกเขาบอกว่าทั้งเหมืองโดนคนชุดดำคุมไว้หมดแล้วคนพวกนี้ปากก็บอกว่าประมาณทรัพย์สินอะไรนี่แหละแต่นี่มันรบกวนการใช้ชีวิตของชาวอันเดอร์โวลด์ชาร์ทโทปาร์ทไม่อยู่หรอให้พวกเราจัดการเองโทปาร์ทเป็นไหนน่าจะมานี่ดิใครเหรอสาวใหม่อีกแล้วเหรอเพื่อนเมื่อกี้ยังเดินเล่นที่วิทยาภัณฑ์อยู่เลยไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าพวกลูกน้องของอีฝ่ายทำโดยพลการคนที่พนายพูดถึงเป็นหัวหน้าของคนชุดดำพวกนี้เหรอจะพัดโทหรือโทพัดอะไรก็ช่างเถอะสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือเชิญคือชิงเอาโซนเหมืองใหญ่กลับมาให้เร็วที่สุดเซโรมัสจะเลยด้วยกันไหมมาพร้อมสู้ครับเพื่อนเฮ้ยพวกนายสองคนน่ะฟังภาษาคนไม่ดูเรื่องหรือว่ามีปากให้พูดกันแน่ถ้ารู้งานแล้วก็หลีกทางไปซะพวกนายไม่เมื่อยบ้างเหรอไม่พักข้างๆก่อนดีไหมเจ้าหน้าที่ขององค์กรน่าจะมีสวัสดิการอย่างการพักเที่ยงใช่ไหมฉันเป็นลูกค้าของบอสพวกนายนะหลบไปซะไม่แข็งก็ไม่สู้ไม่อ่อนก็ไม่เอาอยากโดนตะบันหน้าหรือไงต้องทำยังไงกับสองคนนี้ดีเนี่ยคนที่คุยกับผู้อำนวยการที่ตุ้งหิมะก่อนหน้านี้เปิดหมวกเพื่อนเชื่อกูมึงต้องเปิดหมวกแล้วเป็นตัวละครสี่ดาวให้ได้นะเพื่อนอะไรกันที่แท้ก็คนที่ขู่จะเก็บพวกเราก่อนหน้านี้นี่เองงั้นคุณก็น่าจะรู้ว่าพวกเราเป็นใครแล้วนี่นะขนาดบอสของพวกคุณยังเกรงใจพวกเราเลยพวกคุณเป็นลูกน้องก็ควรจะรู้จักมารยาทซะบ้างนะไม่ได้ฉันหลีกทางให้บริษัทหัวหน้าทีมบอกฉันไว้ว่าถ้ามีใครเล็ดรอดเข้าไปได้จะหักโบนัสฉันครึ่งปีโอ้พ่อมันกูเข้าใจแล้วกูขอโทษเพื่อนทำอะไรทำเลยเอาล่ะที่แท้พวกคุณก็ไม่ได้เป็นแม้แต่หัวหน้าทีมสินะฉันประเมินคุณสูงไปจริงๆพวกปากหน้าชีวิตหน้าเศร้าของลูกจ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็เป็นเหมือนเขาละเพื่อให้ได้เข้าร่วมองค์กรฉันต้องเตรียมตัวอยู่บนดาวข้อน้อยตั้ง 6-7 ปีผ่านการสัมภาษณ์อีกตั้ง17รอบกว่าจะได้งานคนว่างงานแบบพวกคุณมีสิทธิ์อะไรมาวิจารณ์ฉันองค์กรอะไรสัมภาษณ์อะไรพูดมาจริงๆฉันละหมดความอดทนแล้วนะจะรอมัดอย่าโมแต่เปิดน้ำลายอยู่เลยลุยอ่ะเรียบร้อยไอ้เหี้ยบังคับกูเข้าสู้แถมไม่เข้ามาสู้กับกูด้วยโอ้ยไอ้เหี้ยจะตายเป็นไฟกันนะงั้นเดี๋ยวเอาไอ้อันนั้นเดี๋ยวอินซีมาใช้แทนดูยักษ์ก็ยังสักเก็ตโอเคนะอีดูเกี่ยวดันเนี่ย
เออมีนาวะมาเนโกะถ้ามันมีบัฟแล้วจะได้ดาเมจประมาณเท่าไหร่มันแรงยุ่งแรงอยู่พวกนั้นมาโอ้ยอันนั้นไม่ได้ปาดเลยหายไปแล้วหนีกันไปจริงๆนี่เหรอความสามารถของคนที่มาจากการสัมภาษณ์ถึง17รอบก็ไม่เท่าไหร่นี่นะอย่าเพิ่งประมาทไปสายข่าวบอกว่าเจ้าพวกที่อยู่ในเหมืองรับมือได้ค่อนข้างยากเปโดรถ้าพวกนายพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยไปไม่บังคับมาคุยกับไม้ก่อนก็ได้คุยกับไม้สิไม่ใช่เอ้าทำไมเดินออกล่ะคุยกับไม้ก่อนเปโดรพักผ่อนพอหรือยังไว้ถ้านายพร้อมแล้วเราไปจัดการพวกลูกกระจกขององค์กรนี่ให้ราบคาบไปเลยเธอเปลี่ยนชุดตอนไหนเนี่ยไม่นึกว่าจะต้องลงมืออีกแล้วก็มากินยังไงหลังจากคุยกับโฟพาร์ทที่พิพิธภัณฑ์นายคงไม่ได้เพิ่งจะสังเกตเห็นใช่ไหมสนใจเพื่อนข้างบ้างสิยะรีบจัดการปัญหาขององค์กรเถอะเราจะได้ไปสนุกกับงานเทศกาลกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปบอกเซเล่นะโอเคไปพร้อมหรือยังได้เวลาประเภทคนขององค์กรออกจากอันเดอร์เวิลด์แล้วไปกันเลยพวกเราลุยอะไรแล้วลุยไปโจงไปเหรอถ้ากดท้าทายเขาจะมีจัดทีมให้กูไหมโอเคอันนี้เอาไปเดี๋ยวเอ็มซีไปแทนเดี๋ยวหลังจากนี้ผมน่าจะอัพทิงหยุนแล้วเราตู้ที่มีทิงหยุนมาเราก็กดตู้นั้นยับๆเลยMm-hmm.